วัสดีครับผมหนึ่งจากไดส์ออฟเดอะบ็อกซ์วันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับอยู่ที่เมืองหมงบู่นะครับประเทศจีนเป็นฐานการผลิตของเชอร์รี่กรุ๊ปนะครับเชอร์รี่ต้องบอกว่าเขามีรถเนี่ยในการผลิตของเขาทั้งหมด3ยี่ห้อนะครับที่จะเข้าไทยแน่นอนแล้วคือโอมบอดะไฟท์และเจโก้นะครับส่วนอีกยี่ห้อนึงที่เขามีอยู่ในรายการผลิตก็คือเอ็กซิสนะครับบ้านเราเนี่ยโชคดีมากๆเขาเลือกโอโมดะไฟท์เป็นรถ EV นะครับไปทำตลาดในบ้านเราเดี๋ยวต้นปีนี้เราเจอกันแน่นอนครับก็เขาให้รายละเอียดมาแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลสเปคของจีนนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขับหน้านะครับมอเตอร์อยู่ด้านหน้ามอเตอร์กำลังสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับถ้าเทียบเป็นแรงม้าเนี่ยอยู่ที่204แรงม้าให้แรงบิดมหาศาลเลยนะครับอยู่ที่340นิวตันเมตรเขาจะไปชนกับใครก็จะไปชนกับตัว Atto T นั่นแหละครับแต่แรงบิดเขาสูงกว่าแรงม้าเท่ากันนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยให้กำลังเนี่ย150กิโลวัตต์เท่ากันตัวแรงบิดเขาได้มากกว่าตัวแบตเตอรี่เขาได้มากกว่าของ Atto T เนี่ย 60.48 กิโลวัตต์ของเขาให้มา61กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางเขาวิ่งได้ไกลกว่านะครับที่เคลมไว้ตามมาตรฐาน NEDC อยู่ที่510กิโลเมตรและมีวงเล็บที่ประเทศจีนเขาทำการทดสอบแล้ววิ่งได้จริงเนี่ยอยู่ที่450กิโลเมตรตัวแปรเนี่ยอาจจะอยู่ที่สภาพอากาศแล้วก็พื้นแผ่นถนนนะครับเดี๋ยวเข้าไทยแล้วต้องไปทำการทดสอบอีกทางทีมของเชอร์รี่กรุ๊ปเนี่ยแจ้งมาว่าทำทดสอบที่บ้านเราเนี่ยใช้ระยะทางประมาณ 300,000 กิโลเมตรทำให้เห็นว่าการที่จะนำรถไปขายที่บ้านเราเขาต้องมีการปรับจูนเพื่อให้เข้ากับภูมิประเทศของบ้านเรานะครับอากาศมีตัวแปรนะครับเพราะว่ารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และก็แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นความร้อนมีผลแน่นอนครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเจอความร้อนมันมีค่าร้อนอาจจะวิ่งไม่ถึงกับภูมิประเทศที่เขามีอากาศที่เย็นเพราะว่าพอเจอความร้อนค่าร้อนมันเยอะแบตเตอรี่หายหัวไปเลยบางค่ายเจอมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอทำการทดสอบที่ประเทศไทยอีกทีหนึ่งสเปคคร่าวๆแจ้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมได้ไปทดสอบในสนามแล้วนะครับการเร่งหรือการเบรกเนี่ยฟิลลิ่งของพวงมาลัยสเตียริ่งคมมีน้ำหนักเบาไม่ได้เบาถึงกับเบาหวิวอัตราเร่งเนี่ยเร่งดีเลยที่เคลมไว้0ถึง100เนี่ย 7.8 วินาทีตัวเลขค่อนข้างตรงแล้วแม่นยำมากนะครับสำหรับรถไฟฟ้าโอมบอดะไฟคันนี้เบรกดีแล้วก็มีความกระชับทำให้รู้สึกว่าระยะเบรกเนี่ยไม่ยืดไม่ย้วยล้อกับยางที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยางคำโพนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นสเปคบ้านเราแล้วอ่ะเขาจะใช้ยางของยี่ห้ออะไรเข้าไปนะครับถ้าได้ตั้งโรงงานที่ประเทศไทยนะครับประเทศเราจะเป็นฮับในการกระจายสินค้าเพื่อจะนำรถเนี่ยที่ประกอบในบ้านเราส่งออกไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้เชอร์รี่กรุ๊ปเนี่ยส่งรถออกไปทั่วโลกอยู่แล้วแต่ตอนนี้รถออกจากจีนรถแรกอาจจะเป็นรถที่เป็น CBU เข้าไปนะครับจากประเทศจีนเชอร์รี่กรุ๊ปเนี่ยเขาผลิตร้อยเรียงเรื่องราวเลยนะครับเป็นอีโคซิสเต็มอีโคซิสเต็มของเขาไม่ใช่ระบบประหยัดพลังงานอย่างที่เราเข้าใจนะครับอีโคซิสเต็มเขามีตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและเขามองว่าทุกอย่างเป็นพลังงานสะอาดจักรยานเขาก็ผลิตอุปกรณ์ในครัวเรือนเขาก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับสายแคมปงแคมปิ้งเนี่ยมีระบบโซล่าเซลล์เขาก็ทำที่สำคัญเลยคือตัวโอโมดะตัวนี้มี3ไลน์อัพนะครับก็คือที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับเป็น ICE มีลูกผสมเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ BEV ก็คือแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเคิลนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบรถก่อนแล้วกันด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์โอโมดะจุดชาร์จไฟนะครับอยู่ด้านหน้าตรงสัญลักษณ์โอโมดะนะครับเวลาแบตหมดหรือรถไม่สามารถติดเครื่องได้แล้วนี่เป็นสาย emergency นะครับเขามีไว้ดึงออกมานี่โอโมดะจะกระดกขึ้นนี่ครับจุดชาร์จไฟเป็นแบบ CCS combo นะครับก็คือเป็นตัว Type 2รองรับกระแสไฟ DC charger นะครับอยู่ที่80กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จ 30-80% เนี่ยภายในระยะเวลา35นาทีหน้าตาถ้าเป็นตัว EV เห็นไหมครับกันชนหน้าเขาจะปิดทึบเลยมีกล้องด้านหน้านะครับรถมี Adaptive พื้นโทนนะครับกล้องจะดีเทคจากกล้องบนหน้ากระจกโน้นตัวนี้จะเป็นเหมือนเซ็นเซอร์เขาซ่อนมาอย่างดีเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีทั้งหมด4จุดเลยนะครับเห็นกิวไลท์ตั้งไหม
ลักษณะนี้มันดูแบบพอตัดกับกันชนเรียบๆแล้วมีกิวไลน์ตั้งเงี้ยดูสวยนะเป็นสีดำเปียโนแบ็คนะครับตรงนี้ด้านล่างนี้ล่างนี้ชายล่างตรงนี้มีตัดสีเทานะครับมิติตัวถังรถนะครับความยาวหน้าถึงหลัง 4.4 เมตรความกว้าง 1.8 เมตรความสูง 1.5 เมตรนะครับระยะฐานล้อหรือวิวเบสจากเซ็นเตอร์บอลด้านหน้าและเซ็นเตอร์บอลด้านหลังอยู่ที่ 2,630 มิลลิเมตรนะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบซีเควนเชียลนะครับก็คือเป็นไฟวิ่งออกไปเลยนี้รูปร่างหน้าตาดีไซน์เนี่ยสวยมากๆมีกล้องรอบคันดูเปิดประตูคันนี้ที่จอดโชว์เนี่ยอันนี้คือเขาทำสีนะครับไม่ใช่แรปนะครับนี่คือสีเขาเพ้นมาเลยจากโรงงานมีหลังคากระจกนะครับเป็นซันรูฟอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเพื่อกันโคลนกันรอยนะครับง่ายต่อการดูแลแล้วก็เช็ดล้างเนี่ยเวลาเราวิ่งเวลาถนนฝนตกเนี่ยตรงเนี้ยทำความสะอาดง่ายล้อแม็กทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับเป็นขอบ18พร้อมกับยาง215558มานะครับใส่กับยางคาร์โบนะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบแม็กซ์ฟอร์สันสตั๊ดระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบดับเบิลลิงก์นะครับเอาแบบนี้ว่าพอรถมีช่วงล่างแบบอิสระแล้วเนี่ยการโลบอดี้ในโค้งแล้วก็การออกตัวผมบอกเลยว่าโมเมนตัมของรถอ่ะมันไปเป็นก้อนเมื่อวานนี้ได้ทำการทดสอบอัตราเร่งแล้วก็ระยะเบรกรู้เลยว่าเฮ้ยรถคันนี้ช่วงล่างปรับมาดีและจูนมาดีไล่เรียงกันมานะครับนี่เป็นสปอยเลอร์เฮ้ยมีช่องระบายอากาศคือเขาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ทำแค่สวยช่วยเรื่องแอโรไดนามิกนะครับช่วยให้อากาศไหลผ่านด้านกระจกตรงนี้นะครับใบปัดน้ำฝนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้มาแต่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ให้มาเพราะว่ารู้ว่าลูกค้าต้องใช้บางครั้งเนี่ยพอไม่มีก็จะถามหาเนี่ยครับไฟท้ายเขาสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นซี่ซี่เลยเป็นแนวตั้งโอ้โหเรียงยาวมาเลยนะครับเป็นแบบ LED คือไฟเลี้ยวเนี่ยวิ่งเป็นซิงเกิลเชียลเห็นไหมครับทั้งหน้าและหลังเลยสวยมากๆเลยแล้วตรงเนี้ยเป็นการตกแต่งเห็นไหมเป็นสีดำยาวเลยเหมือนเป็นไฟเนี่ยเขาใช้โมดูลเดียวกันเลยยาวทั้งฝาท้ายเลยนะครับครับนี่คือภายในโอโมดะไฟนะครับเป็นรถ EV นะครับโอ้เขาลูกเล่นตกแต่งสวยงามมากดูหรูหราผมรู้สึกชอบเลยนะเปิดเข้ามาแล้วคือผิวสัมผัสอะมันก็คือหนังสังเคราะห์อะครับพวงมาลัยทรง D shape นะครับเป็นสีน้ำเงินตัดกับสีครีมนะครับมันทำให้รถดูหรูหราดูแพงหน้าจอแสดงผลนี่คือเขาใช้เป็นแบบดูอัลนะครับแต่เป็นจอเดียวกันนะครับแยกการแสดงผลเป็นแบบดูอัลหน้าจอโอ้โหยาวมากๆและเป็นหน้าจอโค้งด้วยนะครับขนาด 24.6 นิ้วนะครับแล้วมีการตกแต่งทิมเนี่ยเฮ้ยมีไฟแอมเบียนไลท์ยาวไปเลยนะนี่ครับมีตรงนี้ด้วยเห็นไฟนะตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชนี่ครับคันเกียร์ไม่มีนะครับอยู่ตรงนี้จะเป็นคอนโซลกลางมีที่วางแก้วน้ำนี่ครับตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าตัวออปชันพวกนี้เข้าไทยแล้วเป็นยังไงมีการเลือกโหมดการขับขี่แล้วก็เปิดแอร์นี่กดปุ่ม AC นะครับหน้าจอก็จะแสดงขึ้นมาส่วนใหญ่เลยนะครับที่หน้าจอเนี่ยจะเป็นการเซตติ้งรายละเอียดต่างๆของรถทั้งหมดเลยแอร์ดาร์ทของรถเนี่ยที่แจ้งไว้16ฟังก์ชันเนี่ยโอ้โหไล่เรียงกันไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูสเปคไทยอีกทีแล้วกันว่าตอนที่เอาเข้าไปเนี่ยมีอะไรได้เพิ่มมาไหมแล้วก็ตัดอะไรไปบ้างการตกแต่งแผงประตูมีไฟแอมเบียนไลท์และด้านบนเนี่ยตัดสีน้ำเงินเป็นหนังนะอันนี้ผมว่าเหมือนหนังแท้เลยอะนุ่มมากไฟแอมเบียนไลท์เขาก็ตัดเฉดสีมาเล่นสีมาปรับแสงได้นะครับตัดด้วยสีเงินนี่นะครับเป็นสีซิลเวอร์นะครับระบบเครื่องเสียงเนี่ยให้มาพร้อมกับลำโพงของ Sony เป็น Sony System ถือว่าเป็นระบบเครื่องเสียง Full System ของ Sony นะครับ
เนี่ยการเปิดปิดประตูเนี่ยนะไม่ได้กองกังนะรถอ่ะนุ่มนวลโอ้ช่องเก็บของตรงเนี้ยถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นแบบตู้เย็นด้วยเพราะว่ามีรูเปิดปิดเพื่อรับระบบระบายอากาศเพื่อให้แอร์เนี่ยเข้ามาทำความเย็นในนี้นะครับก็จะได้ลมเย็นเข้าไปของที่เราใส่เข้าไปก็จะเย็นด้วยครับรถมีซันรูฟนี่เปิดม่านหลังคาซันรูฟเปิดได้เบาะนั่งผิวสัมผัสเนี่ยมันด้านปีกเนี่ยเวลามันเป็นแบบเรียบๆนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ให้ความรู้สึกแข็งๆด้านๆนิดนึงแต่พอเป็นปีกแบบเนี้ยเนี่ยๆๆตรงเนี้ยที่เขาตัดเนี่ยมีรูเพื่อระบายอากาศนะครับไม่สะสมความร้อนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะนุ่มทำให้เรารู้สึกแบบนั่งสบายเบาะคู่หน้านะครับเป็นแบบปรับแบบไฟฟ้านะครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้นั่งนะครับไฮไลท์สำคัญนี่ผมชอบอันนี้มากเลยไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะนี่เป็นที่แขวนถุงกับข้าวเออเนี่ยรถแม่บ้านมันต้องอย่างนี้ครับหรือเราไปซื้อกาแฟเนี่ยนึกออกไหมเขาให้ถุงมาให้แก้วมาตรงนี้มันยัดใส่ไม่พอเงี้ยก็แขวนได้3กิโลครับไปเดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ในที่นั่งตอนหลังของผู้โดยสารโอมดะไฟนะครับก็ห้องโดยสารถือว่าไม่แคบนะดูเฮดรูมเหลือประมาณ1กำปั้นนะครับนี่เล็กรูมก็ประมาณ1กำปั้นเมื่อกี้ผมไปนั่งด้านหน้าแล้วในตำแหน่งของคนขับแล้วก็ปรับระยะขาแล้วอย่างที่บอกไปนะครับเนี่ยผมชอบมากๆเลยคือนี่มีระบบระบายอากาศที่บอกคือโดดเด่นมากนะครับรถคันนี้มีทุกตำแหน่งเลยนะไม่ว่าจะเบาะคู่หน้าผมคิดว่าจะได้แค่เบาะคู่หน้านะเบาะคู่หลังก็ได้มาด้วยนะทำให้ผู้นั่งเนี่ยรู้สึกเย็นสบายนะครับเออแอร์ตอนหลังก็มีมาให้แต่ก็คือเขาให้หน้ากากแอร์หรือช่องปรับอากาศเนี่ยมา1ช่องนะครับก็แบ่งๆกันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาถือว่าให้ที่ระบายอากาศที่เบาะมาแล้วเออก็สวยดีนะดูลูกเล่นเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยชอบจริงๆอ่ะเส้นสายลายและสีรถของค่ายจีเนี่ยผมบอกเลยว่าลูกเล่นเขาไม่ธรรมดามันเป็นสไตล์โดดเด่นแบบโมเดิร์นอ่ะเออแล้วก็ดูล้ำสมัยมากนะครับที่วางแก้วที่เท้าแขนรถคันนี้โอเคเลยนะครับถามว่าขาดอะไรไหมผมยังหาที่ติของเขาไม่ได้เดี๋ยวนะเบาะปรับเอนไม่ได้นะอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจมาแล้วแต่ลุกเบาะก็ไม่ได้ตั้งชันนะครับในตำแหน่งที่ผมนั่งอยู่ประมาณนี้นะเออเดินทางไกลๆเนี่ยเดี๋ยวต้องลองอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงเวลานั่งและการโยนตัวหรือบัมรีบาวเวลาเราเจอทางขรุขระครับตอนนี้เราก็อยู่กับการทดสอบของ Omoda EV นะครับเทสอัตราเร่งครับไปครับโอ้ได้ยินเสียงไหมครับล้อเอียงเลยนะครับเบรกพอยต์ stop โอเค yep that was goodinside apex yep. มีการให้เราเทสนะครับอัตราเร่งแล้วก็เทสระยะเบรกแต่เมื่อกี้นี้ระยะเบรกดีมากนะครับ0ถึง100เมื่อกี้นี้เหมือนวาร์ปนะที่เขาเคลมไว้เนี่ย 7.8 วินาทีใน Omoda Fire นะครับอัตราเร่ง0ถึง100 7.8 ก็ถือว่าพอใช้งานสำหรับรถไฟฟ้ายุคนี้And go there. Oh, slalom. Yes, slalom. Yes. Okay. Yep. ความเร็ว30นี่เป็นการทดสอบเมื่อกี้สลาล่อมเอพิกค่อนข้างชิดนะครับใช้ความเร็วได้ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ารถโลบอดี้ดีช่วงล่างเนี่ยดีด้านหน้าเนี่ยเป็นแมคคาสันสตัดด้านหลังเป็นดับเบิลลิงเนี่ยหรือโฟลิงเนี่ยโอ้
ก็บรอยต่อเก็บอาการรถได้ดีนะท้ายไม่มีเป๋ไม่มีปัดแต่จะได้ยินเสียงยางนะบดไปกับถนนนะครับเวลาเราเลี้ยวแรงๆดึงแรงๆถือว่าใช้ได้เลยครับ